สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามาต่อกันกับ Durango นะผมจะสร้างไอ้นี่ให้ได้ล่ะตอนนี้มีคนช่วยเติมของเกือบเต็มแล้วนะขาดเนี่ย Metal Hinge เนี่ยครับเนี่ยไม่ในกิลด์ไม่มีใครทำได้เลยนะเดี๋ยวต้องซื้อนะครับตอนนี้ผมทำแทน Leader ได้เนาะแล้วอันนี้ขาดอีก6แผ่นนะครับแล้วก็เอาไม้มาอัดนะเขาทิมไว้ให้หรือเปล่าเดี๋ยวดูหน่อยนะทิมครับเป็นทิมไว้นะทิมไว้ครับตอนนี้ยังไม่มีใครออนไม่มีใครตื่นเลยใช่ไหมถ้าไม่มีใครตื่นนี่ผมจะเอาไปทำแล้วนะแต่ของผมมันเลเวลน้อยไงถ้าผมทำมามันจะเลเวลน้อยครับแต่ถ้าเขาทำมันจะเลเวลใหญ่อะแต่อาจจะไม่สำคัญครับเพราะว่าตอนนี้ขอแค่มีใช้ก่อนอะเอางี้ดีกว่าอยากจะได้เลเวลเยอะค่อยทำดีๆทีหลังอีกทีนึงก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นผมจะบีบอัดมันเลยครับด้วยน้ำเลเวล40นี่แหละเออนี่เขาทำไว้ให้เราแล้วเนี่ยผมว่านะมันต้องใช้ตั้ง20อันอะดูหน่อยสิมีกี่อัน17ครับไม่พอด้วยนะขาดอีก3อันไม่เป็นไรครับยังไงมันต้องใช้เยอะอยู่ละสิ่งที่ผมต้องมีคือน้ำครับแต่กิลเราไม่มีบ่อน้ำเลยนะถ้าผมอยากได้น้ำดีๆนี่ผมต้องวาร์ปไปครับแต่ว่าสกิลผมเนี่ยนะดูสกิลโปรเซสของผม50ได้อยู่นะลงทุนไปตักน้ำไหมลงทุนไปตักน้ำดีกว่าครับแล้วผมแบกซุงมาด้วยเนี่ยตอนเนี้ยผมจะลงทุนไปตักน้ำที่เกาะเลเวล50เลยครับสกิลผมมันยังไม่เกิน50นะ55ผมไปมาแล้ว55ผมไปลองวิ่งมาละไอแมปทะเลทรายนะครับแมปทุนด้าดิไม่ใช่แมปทะเลทรายปัญหาคือแมปเลเวล55ครับมันต้องใช้ของเลเวล45ในการเก็บของแล้วอะเออยังตลกเลยนะผมไปนี่ผมงงมากเลยที่แรกผมกะว่าของเนี่ยมันน่าจะใช้ได้ประมาณ15เลเวลครับมันน่าจะใช้ได้ไปยัน55แต่ปรากฏว่าไปถึงแล้วใช้ไม่ได้ครับมันรีควายเครื่องมือเลเวล55ขึ้นไปเอ้ย45ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เป็นมีดกระดูกครับในการเก็บของอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปปั๊มเวลที่เกาะเลเวล50ก่อนครับแล้วก็ไปเก็บกระดูกนะเนี่ยแมปทะเลทรายนี่แหละเราจะเก็บกระดูกไปเยอะๆครับเออถ้างั้นเออผมว่าเราถือโอกาสเก็บกระดูกที่นี่ไปไปปั๊มเวลไปด้วยเลยครับไม่งั้นเอาของยัดไปในเจ้าตัวเขาใหญ่ก่อนนะเขาใหญ่แล้วก็วิ่งไปตามหาน้ำครับน้ำกับกระดูกนะคือทำไมผมเลือกมาแมปทะเลทรายเพราะกระดูกมันเยอะครับเราวิ่งไปเดี๋ยวก็เจอกระดูกครับตรงที่ลาดอ่ะแต่น้ำนี่อาจจะหายากหน่อยนะอย่างอื่นไม่น่าจะได้ใช้อะไรแล้วนะครับที่สำคัญตอนนี้ก็คือน้ำนะกับกระดูกที่จะเอาไปใช้ปั๊มเวลครับเนี่ยเราวิ่งมามันก็เจอวางเลี้ยราดอย่างนี้เลยครับเราก็เก็บได้นะเออแล้วมันดีอีกอย่างนึงคือแมปทะเลทรายของอันนี้เกาะเลเวล50เนาะเราเคยไปมาแล้วทะเลทรายนะครับที่เพิ่มมาก็คือมันก็จะมี1คือเจมครับมันมีรูบี้นะอัญมณีเยอะแยะเลยแต่เรามันยังไม่ได้ใช้อ่ะมันจะไปใช้ทำเครื่องประดับไปทำอะไรฝั่งโน้นนะครับเพิ่มออฟให้อาวุธอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราเลเวลเรายังไม่ถึงที่เราทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วก็จะมีแองกิโอครับไอตัวนิ่มอ่ะนะหรือบ้านเราเขาจะเรียกว่าหางตุ้มมีต้นมะพร้าวก็ต้องมีน้ำครับนี่เจอละตักน้ำครับนี่คือที่ที่เราจะมาเอานะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาท่อนสูงเมื่อกี้ไปบีบอัดครับเพื่อจะทำโกดังคิวนะนี่ซึ่งมันจะต้องใช้น้ำสองอันครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตักน้ำเยอะๆครับมันต้องใช้น้ำ40นะใช่ไหมเพราะว่าซูนท่อนหนึ่งมัน20ไงเอ้ยใช้2ไงเราต้องใช้20ว่ะพูดอะไรของผมเนี่ยลิ้นพันกันไปหมดแล้ว
มีคนทำโต๊ะไว้ที่นี่นะสงสัยมีคนมาปั๊มเวลที่นี่ครับเขาก็เลยทำโต๊ะไว้พร้อมเลยนะมีโต๊ะมีบ้านพร้อมเลยนะกะว่าเลเวลไม่ตันไม่ไปครับอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บของก่อนนะครับเพื่อเอาไปปั๊มเวลด้วยนะตอนนี้ผมกำลังคิดว่าผมจะทำยังไงให้มันคุ้มที่สุดนะทุกทีเราเก็บเป็นคือเราคราฟเป็นมีดไปเลยครับทำคราฟเป็นมีดเป็นขวานเป็นค้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไปใช้แล้วก็ทิ้งครับทิ้งก็เอาอันใหม่มาใช้ต่ออะไรเงี้ยนะแต่พอมันถึงอย่างเงี้ยถึงเวลามามันใช้ไม่ได้ครับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเต็มโกดังไปหมดเลยนะมีดที่เราทำไว้อะแล้วมันก็มีเหตุฉุกเฉินนะอย่างเมื่อวานน่ะผมไปตีเขาเดียวกับเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วตีไปตีมามีดเขาก็แตกครับเพราะมีดแตกเขาทำอะไรไม่ได้นะแต่ยังดีที่ผมมีไอ้พวกอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมอ่ะผมก็เลยคิดไปคิดมาว่าเอ๊ะหรือเราจะปั๊มโดยการทำเป็นอุปกรณ์ซ่อมดีกว่าไหมอย่างไหนมันจะคุ้มกว่ากันเพราะว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ซ่อมอ่ะไอ้กล่องซ่อมอ่ะมันเลเวลอะไรมันก็เอาไปใช้ได้ไงมีดเราแตกแล้วเราก็ซ่อมเอาแต่พอเราซ่อมใช่ไหมความคงทนมันก็จะลดลงครับมันจะไม่เหมือนมีดใหม่นะแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มอ่ะกับที่เราทำมาเฉยๆแล้วต้องทิ้งไปหมดทั้งกล่องเลยกับเอาไปใช้ได้ต่อแล้วอุปกรณ์ซ่อมมันซ่อมได้ทุกอย่างไงซ่อมอีเตอร์ก็ได้ไงเรื่องของเรื่องอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าอันไหนมันได้ค่าประสบการณ์เยอะกว่ากันถ้าเทียบกับวัตถุดิบที่ใช้เนาะเดี๋ยวเรากลับไปบ้านแล้วเราลองไปวิเคราะห์กันดูดีกว่าเดี๋ยวเก็บของไปเยอะๆก่อนครับถ้างั้นนะเอาละครับเริ่มแรกเราจะจัดการเกี่ยวกับอันนี้ก่อนนะ transfer to chopper back ไปครับกระดูกไอ้ที่มันต้องใช้เวลานะบีบอัดท่อนไม้ครับน่าจะอยู่ที่เขาใหญ่เนาะเขาใหญ่มากลูกใช่ไหมโอเคครับพวกนี้ทริมเรียบร้อยแล้วนะใส่กระเป๋าไปครับแล้วก็น้ำใส่กระเป๋าไม่ได้โอเคสิ่งที่เราจะทำคือนี่ครับเอาไม้มาบีบอัดนะให้มันแข็งแรงขึ้นครับมันจะอายุยืนทนทานมากขึ้นนะใช้น้ำ2อันนะครับน้ำนี่ไปเอามาจากเกาะ50เมื่อกี้เนาะมันก็จะเลเวล50ครับได้โปรเซส2นะได้ค่าสกิลในการโปรเซสเยอะพอสมควรนะครับทำแบบนี้นะโอ้คิวโปรเซสผมเลเวล52ครับยังได้อยู่นะอย่างน้อยมันก็ได้น่าจะได้เลเวล50ได้อยู่อ่ะผมว่านะแต่ไม้เราเลเวล59เลยนะ ของเพื่อนในคิวเราเขามาครับเขามาทริมไว้อ่ะผมเข้าใจว่าเขามาทริมไว้เพื่อจะทำโกดังคิวนี่แหละผมถือวิสาสะเอามาบีบอัดแล้วนะ นั่นเลเวลอัพเลยเห็นไหมครับ53ละนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมต้องรอให้สกิลผมรีเสิร์ชเสร็จก่อนนะเพราะว่าเนี่ยค่าประสบการณ์มันได้เยอะครับแล้วมันต้องทำเยอะด้วยนะจริงๆอ่ะ นี่หลายอย่างนี่เราทำล่วงหน้าไปก่อนโดยที่ไม่เอาค่าประสบการณ์ไปแล้วนะเอาละครับตอนนี้เราเลเวล56แล้วนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มอีก1ตัวแล้วครับสกังโกดอสข้าเลือกเจ้าออกมาสิหมุนด้วยครับหมุนด้วยปิงอันไหนก็ได้นะมันแค่สัตว์เอามาทำฟาร์มเท่านั้นแต่ไม่ได้สปีดว่ะเท่านั้นแค่สัตว์ทำฟาร์มครับอะไรก็ได้นะ
ฉะนั้นผมจะเอาไอ้หัวหนามตัวนี้ออกมาแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันได้แค่ไข่ไงแล้วก็อยาก14นะเขาเล็กออกมาก่อนเสร็จแล้วก็เอาสกังยัดเข้าไปครับคือตัวนี้มันใหญ่ไงแล้วก็ที่เลี้ยงของเรามันเล็กครับมันใส่ตัวหัวหนามตัวเดียวนี่เต็มเลยนะใส่สกังเข้าไปครับสกังกินอะไรเอ่ยกินผักครับไม่มีปัญหาครับกินไม้ใบหญ้านะเอาอันที่ไม่ค่อยดีให้มันกินไปก่อนครับชึบสั่งให้มันโปรดักครับมันได้นมเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมด้านซ้ายมือมันเป็นนมครับเพราะฉะนั้นมันจะได้นมชัวร์ครับเห็นไหมตัวนี้มันเจ๋งครับแล้วความพิเศษคือมันมีโอกาสได้นี่ครับได้เหรียญน่ะถ้ามันไปขุดเจอพวกโลหะมาครับเราเอามาทําเป็นอุปกรณ์เหล็กได้เลยนะมันดีกว่าตัวอื่นครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงสกังนะเลี้ยงสกังใช้เท่าไหร่เนี่ยใช้460ครับโอ้โหทำไมมันใช้อาหารเยอะจังงั้นให้มันกินข้าวเยอะๆก่อนครับ production ไปครับแล้วก็เอาข้าวให้มันกินอีกครับโอ้แต่มันกินข้าวเปลืองมากเลยนะ จะต้องทำอาหารสัตว์ไปเยอะๆด้วยครับอย่างนี้เฮ้ยมันมีอาหารโปรดักชันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมมีอาหารแบบโปรดักชันครับอันนี้เพิ่มความแม่นยำครับนี่โปรดักชันบูทครับกินไปสิไอ้หนูแล้วนี่อะไรล่ะนี่เพิ่มพลังป้องกันอันนี้เพิ่มไทมิ่งครับอันนี้ไว้ให้ตอนจับสัตว์นะเอาอาหารให้มันกินอีกได้ไหมคือยิ่งมันกินอาหารมันก็ยิ่งแบบเสร็จเร็วขึ้นนะเห็นไหมนี่ครับได้อีกแค่เดียวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการฟอกหนังครับผมฟอกไว้แล้วนะ9อันครับแต่มันต้องใช้10อันนะเดี๋ยวต้องฟอกอีกอันหนึ่งครับวิธีการฟอกหนังก็คือเราหนังออกมาครับหนังที่ตากแล้วนะแล้วก็เอาท่อนซุงครับไอเปลือกไม้นะท่อนซุงที่มาแงะเอาเปลือกไม้แล้วครับแล้วก็ใบไม้นะเอาเลเวล55ครับเน้นเลเวลสูงไว้นะเสร็จแล้วครับเลือกให้ดีนะเอาหนังที่ยังไม่ได้ฟอกนะไอพวกนี้ฟอกแล้วใช่ไหมก็ใส่เข้าไปครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะฟอกหนังนะเรียบร้อยครับแม้นะครับประสบการณ์เยอะนะได้ครั้งละสองอ่ะอู้เสียดายที่ผมฟอกไปก่อนหน้านี้อ่ะไม่ได้ครับประสบการณ์เลยอ่ะไม่งั้นนี่โอ้โหเลยอาจจะตันไปแล้วนะเนี่ยเวอร์ขนาดนั้นเลยนะเอ้ยตันจริงๆนะเนี่ยมัน54แล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยเอากลับไปใส่ในโกดังครับเอาไปใส่เลยดีกว่าว่าทำมาแล้วนะแผ่นเมทัลเพลทครับกระโปรงรถเราไปแงะมาเพิ่มแล้วนะคือเราขุดแร่ขุดอะไรได้ยากนะแล้วก็ยังหลอมแร่อะไรไม่เก่งนะครับใช้วิธีไปแงะกระโปรงรถมานี่แหละง่ายๆนะนี่9อันแล้วครับใส่เข้าไปทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือเรามาดูกันว่าการปั๊มเลเวลอาวุธนะอย่างไหนทำดีกว่ากันนะครับปกติเราจะต้องทำแฮนโดจะต้องใช้ไม้2อันนะครับแล้วก็ใช้ฟาง1เส้นเนาะแล้วก็จะคราฟนะปึ๊บก็คราฟไปครับมันก็จะมีโอกาสได้ค่าประสบการณ์เยอะพอสมควรนะไม่ได้อ่ะ2อันปึ๊บสองอันอาจจะได้มา1ครับอาจจะ2ต่อ1หรือประมาณนั้นนะแต่บางทีก็อาจจะได้เยอะกว่านั้น 75% อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องครับสิ่งนี้ครับเอากระดูกออกมาก่อนแล้วก็ต้องครับใบมีดครับคมมีดอาวุธครับบอนเวิร์กไนฟ์นะใช้กระดูก2อันเลยนะครับครับปึ้งได้ครับประสบการณ์มา1นะ
ครับอีกได้ครับประสบการณ์1ครับโอเคอันนี้น่าจะได้ครับประสบการณ์ครั้งละ1เลยล่ะเสร็จแล้วเราก็มาครับอ๋อต้องครับเชือกก่อนครับเชือกก่อนครับเชือกนี่จะได้ครับประสบการณ์ทั้งด้านโปรเซสนะมันจะไม่ค่อยสำคัญกับอาวุธละนี่คือใช้ฟาง2เส้นนะแต่มันใช้ฟาง2เส้นนะเราดูความคุ้มค่านะครับเสร็จแล้วเราก็มาครับเป็นอาวุธครับบอนเวิร์กไนฟ์นะปึ๊บโอ้มันทำช้าเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันทำช้าอย่างเงี้ยเน็ตมีปัญหาเหรอได้ครับประสบการณ์3ได้ครับประสบการณ์3เลยหรือครับประสบการณ์2เฮ้ยครับประสบการณ์ได้เยอะครับ2อันนี่5แล้วนะกับทำมีดอีก2อันก็เป็น7แล้วนะทำด้ามอีก1ก็เป็น8ครับทำมีด2เล่มนี้ได้ครับประสบการณ์8นะสิ่งที่ใช้คือกระดูกครับกระดูก4อันนะแล้วก็ท่อนไม้อีก4อันนะครับแล้วก็ฟางอีกเยอะแยะนะทีนี้ที่ผมคิดไว้คือถ้าเราทำเป็นตรงกันข้ามนะครับนี่เป็นวิธีการปั๊มอีกแนวนึงนะผมทำใบมีดครับแต่ทำเป็นบอนซอเบตครับแต่อันนี้ต้องใช้โต๊ะครับต้องใช้โต๊ะเราทำข้างนอกไม่ได้นะปึ๊บ1อันผมก็ได้ครับประสบการณ์มา1เนาะถ้ากระดูก4อันใช่ไหมเราต้องทำ4อันนะอ่ะ2 3นะครับแล้วก็4เสร็จแล้วผมคราฟนี่ครับทูครับนี่อุปกรณ์ซ่อมนะใช้ไม้2อันครับแล้วก็ใช้เชือก1เส้นนะครับไม่ได้ครับประสบการณ์ไม่ได้ครับประสบการณ์หรือทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกได้ครับประสบการณ์1ได้ครับประสบการณ์น้อยมากครับไอแบบวิธีนี้มีประโยชน์ก็จริงแต่ได้ครับประสบการณ์น้อยครับไม่คุ้มกันเลยอ่ะไอนี่มัน2อันน่ะใช้กระดูก8อัน ใช้กระดูก4อันเหมือนกันนะแต่ได้ครับประสบการณ์8ได้ครับประสบการณ์ประมาณ3ครับใช้กระดูกแต่นี่มันอาจจะใช้ไม้ใช้อะไรใช้ไม้กี่อันใช้ไม้กี่อันเดี๋ยวใช้ไม้2อันใช้ไม้4อันเหมือนกันครับแต่ใช้ฟางน้อยกว่าหน่อยนึงแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะปั๊มเวลโดยการทำมีดเหมือนเดิมนั่นแหละมันได้ครับประสบการณ์เร็วกว่าครับมันเยอะกว่าดีนะแล้วมันไม่ต้องทำที่โต๊ะด้วยครับเรื่องของเรื่องอะนี่ครับสิ่งที่ผมมีคือด้ามจับเลเวล46ครับด้ามจับเลเวล40นี่คงต้องทิ้งแล้วล่ะมันเท่ากับว่าไม่มีประโยชน์แล้วครับดรอปทิ้งเลยครับเชือกเรามีเลเวลสูงครับแล้วก็มีใบมีดไว้พร้อมครับโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวต้องเอาแผ่นเหล็กไปใส่ครับเพราะฉะนั้นดึงแผ่นเหล็กออกมาด้วยนะแผ่นครับ1 2 3ครับ4ครับ5 6พอดีเป๊ะเลยเหรออู้หูอะไรมันจะแม่นยำขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ผมไปไล่แงะมานะครับแล้วผมเพิ่งค้นพบว่าไอ้ป้ายเนี้ยครับมันเอาใช้เป็นมีดได้นะใช้เป็นมีดเก็บเกี่ยวได้นะครับคือจังหวะที่ผมไม่มีอุปกรณ์เก็บเกี่ยวอ่ะผมก็ไปแงะป้ายนี่มาปรากฏว่ามันใช้ได้ครับเยี่ยมเลยนะอ๋อ6หรือยังอ่ะทำไมมีนี่อีกแผ่นนึงอ่ะ1 2 3 4 5 6ครับ6โอเค6แผ่นพอดีงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งทำครับทำมีดในบ้านเราครับเพราะบ้านเราคือที่นู่นเขาไม่ยอมทำบ้านอ่ะพอไม่ยอมทำบ้านแล้วก็เอาอุปกรณ์อะไรก็วางไว้ตรงลานข้างนอกบ้านนะมันก็เลยแบบค่าฟาติเกอร์มันขึ้นสูงเร็วครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ถูกต้องอ่ะเราควรจะทำบ้านแล้วก็เอาพวกเตาพวกอะไรเงี้ยมาไว้ในบ้านครับ
แต่ว่ามันต้องใช้เลเวลในการสร้างบ้านเลเวล50นะถึงจะสร้างบ้าน4x4ได้ครับแต่จริงๆบางคนเขาก็ทำ3x3ไปก่อนนะแล้วก็ทำหลายๆหลังนะเออจริงๆทำอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ที่กิลเรามันแคบมากอะไม่มีที่ให้วางของแล้วอะรอบกิลมีแต่แบบที่คนอะอ่ะเรามาดูกันครับอุปกรณ์เราครับว่ามันได้คาบประสบการณ์เยอะจริงหรือไม่ครับเริ่มจากการทำขวานครับโอ้แต่มันทำช้ามากเลยนะสังเกตไหมที่แรกผมนึกว่าเน็ตผมมันช้าเนี่ยมันช้ามากอ่ะปึงได้+3ครับเยี่ยมครับเฮ้ยอย่างนี้ตันเร็วครับใช้ได้ครับนี่ขนาดไม่คูณนะ47ครับ10อันนี่ประมาณ12อัน15อันก็อัพ1เวลแล้วครับคือมีดอะยังพอเก็บนั่นเก็บนี่มาใช้แทนได้ครับแต่ขวานอะ ไม่มีมันตัดต้นไม้ไม่ได้เลยนะนั้นปั๊มขวานไปก่อนครับแต่ถ้าทำเป็นค้อนนี่จะได้ค่าประสบการณ์น้อยลงหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ต้องเอาไปทำใบมีดครับแต่มันจะใช้กระดูกน้อยลงไงเออจากกระดูก2อันก็เท่ากันครับเท่ากันแต่ขั้นตอนมันลดลงแค่นั้นเองสังเกตนะผมจะทำเป็นมีดครับเนี่ยเขี้ยวเนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะไม่ต้องเอาไปทำเป็นใบมีดก่อนครับถ้าเป็นใบมีดมันใช้2อันนะมันก็จะลดเปอร์เซ็นต์ของการได้คาบประสบการณ์ลงครับเพราะนั้นเราใช้พวกกระดูกซี่โครงกับกระดูกเขี้ยวนี่เอามาทำเป็นนี่เลยครับมันก็จะได้คาบประสบการณ์ต่อ1กระดูก1ชิ้นนะเป็น3เลยครับจุ๊บเยี่ยมครับเห็นไหมเลเวลอัพละมันดีอย่างนี้ครับมันดีอย่างนี้เดี๋ยวผมจะนั่งปั๊มเวลไปก่อนนะครับเอาละครับในที่สุดของที่เราทำไว้นะก็เสร็จแล้วครับนี่ไม้ที่บีบอัดไว้นะครับน่าจะครบแล้วนะน่าจะครบแล้ว8ครับอีก2อันอีก2อัน9ครับอ่ะอีกอันนึงอีกอันนึง10ครับโอเคนะน่าจะเรียบร้อยน่าจะพร้อมแล้วครับโกดังคิวเรานะไปที่เอ็นคราฟครับนี่ดูสิใส่เข้าไปครับชุบโอ้เขียวพร้อมเขียวอ๋อหินครับอ่ะเหลือไอ้อย่างสุดท้ายนี่แหละไอ้อย่างสุดท้ายนี่ไม่ต้องรอเลยครับเพราะว่าคนในกิลผมไม่มีใครทำได้แน่นอนครับมันต้องใช้สกิลก่อสร้างเรื่อง55อะไรประมาณนั้นอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูครับเมทัลหินนะอาร์ตครับ55ขนาดเรายังไม่ถึงเลยครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมาร์เก็ตครับเสิร์ชหาเลยครับ Metal HINGE ครับโอเคครับอันละ500ครับราคาขึ้นนะราคาขึ้นโอเคไม่เป็นไรครับ12อันครับก็ประมาณ 6,000 นะผมซื้อเลยครับ1 2ครับ3ครับ4ครับ5ครับผม6ครับ7นะ8 9ครับ10นะ11ครับโอ้ยถ้าเราเลเวลถึงนะ12ครับจะมาทำขายบ้างปึ๊บเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้างเลยครับโกดังกิลเลเวล46คือเพราะเลเวลเรามันถึงแค่นี้ไงเดี๋ยวเลเวลเรามันถึงแค่46ครับหัวกิลไม่อยู่อ่ะคนอื่นก็น่าจะเลเวลน้อยกว่าเราไหมผมว่าผมสร้างเลยดีกว่าครับเลเวลก่อสร้างเนี่ยผมมันสร้างของใช้เวลานานมากอ่ะนานจริงครับนานจริงอันเนี้ยหันกลับไปกลับมายังอยู่ที่เดิมเลยอ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหเวลาตั้ง2วันเนี่ยนะมึงบ้าไปแล้วโอ้โหครับใช้ EN ประมาณ100นึงนะบอกเพื่อนก่อนครับ
ผมสร้างโกดังกิวแล้วนะครับใครว่างมากดเร่งเวลามันให้หน่อยโอเคครับวิธีการดูว่าเพื่อนเราในกิลมีใครออนไลน์อยู่บ้างนะครับคือเข้ามานี่ครับ manage clan ครับมันจะมีรายชื่อคนอยู่ว่าใครออนบ้างนะมีจุ้ยออนอยู่1คนครับเยนลี่ครับมีออน3คนแล้วก็เราแค่นั้นเองแล้วแต่ละคนนี่อยู่ไหนก็ไม่รู้เลยนะแต่เขาเลเวล60กันหมดแล้วอะแต่เราหรือนี่แต่เราก็ใกล้แล้วนะเรา57แล้วนะอีก3เวลเองครับแต่เลเวลตัวละครมันถึงก็จริงอะนะแต่เลเวลสกิลเรายังห่างไกลครับดูดิแล้วมันรีเสิร์ชครับ1วันครับไอ้นี่ครับเห็นไหมรีเสิร์ช2วันอะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นรีเสิร์ช2วันอีกแล้วครับนี่ก็ตันละอันนี้ก็อาวุธจะตันแล้วครับเดี๋ยวผมทำธนูอะไรเงี้ยนิดหน่อยมันก็ตันละนะอาหารก็ใกล้จะตันทุกอย่างใกล้จะตันหมดเหลือแต่นี่ที่เราต้องเร่งแต่เราดันเสือกไม่เร่งเดี๋ยวไปว่างเดี๋ยวมาปั๊มเวลต่อครับเอาก่อสร้างกับเย็บผ้าก่อนนะไอ้ดีเฟนส์กับมารีนี่ง่ายครับเดี๋ยวผมถือค้อนถืออะไรไปไล่ตีพวกกิ้งก่าอะไรตัวเล็กๆอะไรงี้ก็ได้นะเดี๋ยวมันก็ตันนะโอเคถ้างั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า